อีกหนึ่งแต่ที่เราเห็นนี่คือเป็นศิลาแรงนะครับเขาชาวบ้านในสมัยโบราณคือเขาก็จะขุดมาเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นเนินเขาที่มีศิลาแรงอยู่ด้านใต้เห็นไหมมีความรู้นะจ๊ะมีความรู้ไม่ใช่กะโหลกกะลาปาจิโกนะจ๊ะกับกายอัพทูมีชานอลตอนนี้เราก็อยู่กันที่ไหนเอ่ยอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะจ๊ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ถือว่าตรงส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนของวัดพระแก้วซึ่งเป็นโบราณสถานที่เขาสันนิษฐานว่าตรงนี้ในอดีตเคยเป็นที่ประดิษฐานของวัดเอกของพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในกรุงเทพในปัจจุบันนี้ครับก็คือในอดีตอ่ะเคยประดิษฐานอยู่ที่นี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าในโซนของวัดพระแก้วตรงนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปทางนู้นเลยก็ได้ไปเดินทางนู้นไปอุทยานประวัติศาสตร์ของกำแพงเพชรนะครับจะมีจุดเด่นอยู่ที่ศิลาแรงถ้าเราไปอุทยานประวัติศาสตร์ต่างๆจะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดเด่นเลยเขาจะใช้ศิลาแรงในการสร้างกำแพงเมืองสร้างวัดสร้างพระเป็นฐานข้างในเป็นองค์ประกอบแล้วก็ใช้เป็นปูนฉาบอีกทีหนึ่งแต่ที่เราเห็นนี่คือเป็นศิลาแรงนะครับเขาชาวบ้านในสมัยโบราณคือเขาก็จะขุดมาเพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นเนินเขาที่มีศิลาแรงด้านใต้เห็นไหมมีความรู้นะจ๊ะมีความรู้ไม่ใช่กะโหลกกะลาปาจิโกนะจ๊ะและที่เห็นนี่ก็จะเป็นลักษณะของเจดีย์แต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่เจดีย์ช้างล้อมนะแต่นี้จะเป็นเจดีย์อีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของวัดพระแก้วนะฮะนี่ก็คือจะมีเป็นรูปช้างเห็นไหมฮะซึ่งในโบราณเขาถือว่าช้างเป็นสัตว์มงคลที่จะค้ำจุนศาสนานะฮะเขาก็จะเอาทำเป็นรูปช้างเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่จะมีรูปช้างแต่เดี๋ยวเราจะเห็นชัดๆอีกทีหนึ่งคือตรงวัดช้างล้อมซึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งของอุทยานนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูก่อนว่าจะมีตรงนี้จะมีอยู่สองส่วนก็คือส่วนแรกก็คือวัดพระแก้วส่วนที่สองจะเป็นวัดพระธาตุนะฮะส่วนวัดพระแก้วก็คือจะอยู่ตรงโซนนู้นส่วนวัดพระธาตุก็คือจะอยู่ตรงด้านนี้ฮะตรงนี้ก็คือจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าวิหารพระนอนนะจะมีพระที่เป็นลักษณะว่ามีพระนอนมีพระพุทธรูปนั่งอีก2องค์เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในก็ได้เพราะว่าเราสามารถเข้าไปเดินดูข้างในได้ที่หลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาเอาหินมาตั้งๆอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นกำแพงได้ยังไงเขาไม่ได้เป็นกำแพงที่หินตั้งธรรมดาเขาจะในสมัยโบราณเขาจะแบบว่าอาจจะมีการฉาบปูนหรือมีการแบบว่าเอาหินมาประดับให้มันดูดีกว่านี้แต่นี่คือเนื่องจากการเวลาที่ผ่านไปมันก็แบบว่าทรุดโทรมแล้วก็ทางกรมศิลป์ก็จะเอามาประดับตกแต่งไว้ในส่วนของตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรจะอยู่ในตัวเมืองกำแพงเพชรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ใจกลางเมืองกำแพงเพชรเลยนะฮะลักษณะของแผนที่ในเอกเขาเรียกกำแพงเมืองในสมัยโบราณจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะฮะผืนผ้าม ีทางเข้าออก2ทางนะฮะในสมัยโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือได้พังเสียหายไปหมดแล้ว
ตรงนี้ถือว่าเป็นวิหารพระแก้วนะครับตรงนี้คือเป็นวิหารนะฮะถ้าเห็นสังเกตได้ก็คือด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นพระประธานนะฮะซึ่งจะเห็นโครงสร้างที่เป็นศิลาแรงนะครับแต่ก็คือว่าด้วยการเวลาที่ผ่านไปก็คือเขาเรียกว่าโครงสร้างต่างๆก็พังไปก็คือปูนที่ฉาบไว้อะไรต่างๆก็แตกหักเสียหายไปหมดแล้วและนี่คือจะเห็นโครงสร้างที่เป็นศิลาแรงที่ทำเป็นรูปพระประธานไว้นะฮะแล้วเดี๋ยวทางด้านนี้ก็จะเห็นอีกนี่ก็คือเป็นลักษณะของพระประธานอีกจุดนึงแต่ก็คือพังไปหมดแล้วก็จะเหลือเป็นประมาณนี้นะครับนี่ไม่ใช่ส่วนของช้างที่ล้อมเจดีย์นะครับถ้าสังเกตดีๆตรงนี้คือเท้าสิงห์นะครับนี่เจดีย์นี้คือจะล้อมด้วยสิงห์ทั้งหมด32ตัวนะฮะแต่ก็คือด้วยการเวลาแล้วก็สภาพอากาศก็ทำให้ผุพังไปตามเขาเรียกอะไรการเวลานะฮะนี่เพราะว่าช้างจะไม่ได้มีเล็บเดี๋ยวเราจะดูให้ดูนะฮะนู่นตรงนู้นถ้าเห็นตรงนู้นนะฮะตรงนู้นจะเป็นเล็บถ้าข้อแตกต่างกันระหว่างช้างกับสิงห์ก็คือถ้าเป็นรูปปั้นช้างจะไม่มีเล็บแต่นี่คือจะมีเล็บเป็นสิงห์เป็นเล็บสิงห์อ่ะเห็นไหมฮะว่าภายในโครงสร้างจะเป็นศิลาแรงทั้งหมดเลยเนาะไปดูจุดอื่นกันจ้าครับพระพุทธรูปปางสายญาติที่เห็นอยู่ด้านหลังจะเป็นศิลปะที่ผสมผสานระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาถ้าสังเกตได้ง่ายๆคือพระพักของพระพุทธรูปจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะก็คือจะเป็นศิลปะแบบอยุธยานี่นี่นี่จ้าเห็นไหมก็อยู่ตรงวัดเจดีย์ช้างล้อมแล้วนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นโบราณสถานอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นจุดเด่นของ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับใครๆมาก็ต้องมาที่นี่ด้วยนะฮะจะเป็นลักษณะของศิลปะที่มีช้างปูนปั้น68เชือกโดยรอบเจดีย์นะครับแล้วก็พื้นเอฐานเนี่ยฐานเจดีย์เป็นฐานสี่เหลี่ยมนะฮะแล้วก็ทำขึ้นมาจากศิลาแรงอีกเช่นกันถ้าเป็นโบราณสถานของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นศิลาแรงนะฮะไปดูโดยรอบจ้า
และตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระนอนนะครับเป็นโบราณสถานอีกจุดหนึ่งของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรตรงที่เห็นนี่ก็คือจะเป็นฐานของพระนอนนะครับซึ่งตอนนี้คือลักษณะของพระพุทธรูปไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วเหลือแต่ฐานที่เป็นฐานพระนอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบๆนะฮะว่าบรรยากาศโดยรอบตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะเหงื่อเหือแตกโซกเลยตรงด้านหลังนี้ก็จะเป็นเจดีย์นะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะโดยรอบเจดีย์ก็จะมีเป็นเขาเรียกเจดีย์ลายเจดีย์ล้อมรอบอ่ะนะครับเขาเรียกเจดีย์ลายนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยนี่เห็นไหมเนี่ยที่เป็นแถวๆเนี่ยเขาเรียกเจดีย์ลายนะฮะก็คือจะเป็นเจดีย์องค์เล็กๆนะครับก็คือล้อมรอบเจดีย์องค์ใหญ่ที่เป็นทรงระฆังคว่ำเป็นลักษณะของศิลปะแบบสุโขทัยนะจ๊ะซึ่งก็ที่นี่ก็จะเป็นอะไรที่เงียบสงบดีมากๆแต่ดีนะครับที่นี่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือเดินได้สบายแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าเนื่องจากว่ามีต้นไม้ปกคลุมถ้าเป็นที่อยุธยาคือจะเป็นโล่งๆนะฮะซึ่งเดินยิ่งเดินถ้ายิ่งไปตอนกลางวันนะเหงื่อจะแตกสกจะร้อนเหงื่อจะไหลเป็นน้ำเลยนะแต่ที่นี่ก็ถือว่าลมลื่นดีแต่ไม่ค่อยมีลมอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เขามีลมไงฮะเรามาตอนนี้คือก็จะแบบว่าลมนิ่งๆนิดนึงแต่ก็โชคดีถือว่าฝนไม่ตกถ้าฝนตกนี่ถือว่าแย่เลยชอบไหมจ๊ะกับคลิปการพาเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเผื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Guy Optimism Channel จ้าไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ